ข่าวแรกในวันนี้นะคะเปิดตำนานพญานาคทุ่งดอกเทียนสวนสัตว์อุบลราชธานี118ปีเทียนพรรษาเทิดราชาขวัญแผ่นดินค่ะสวนสัตว์อุบลราชธานีองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนายเทวินรัตนวงศ์สรัตน์ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี2562 118ปีเทียนพรรษาเทิดราชาขวัญแผ่นดินโดยปีนี้ทางสวนสัตว์อุบลราชธานีได้สร้างสรรค์ทุ่งดอกเทียนที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกภายใต้ชื่องานเปิดตำนานพญานาคทุ่งดอกเทียนสวนสัตว์อุบลราชธานีที่จะจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามและความอลังการของทุ่งดอกเทียนณบริเวณอาคารต้อนรับสวนสัตว์อุบลราชธานีในระหว่างวันที่12กรกฎาคม2562ถึง30สิงหาคม2562ภายในงานได้จัดแสดงทุ่งดอกเทียนจำนวนทั้งสิ้น 211,110 ดอกที่จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวที่สนใจระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตดอกเทียนนั้นราวๆ2เดือนสำหรับแนวคิดการสร้างทุ่งดอกเทียนปีนี้ขึ้นมานั้นคือนาคถือได้ว่าเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏขึ้นในพระไตรปิฎกเล่มที่4พระวินัยปิฎกเล่มที่4มหาภาควรรค1เรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ไม่สามารถบวชได้จึงได้ขอให้ใช้คำว่านาคก่อนพิธีการอุปสมบทเพื่อเป็นการระลึกถึงศรัทธาอันแรงกล้าเช่นเดียวกันกับศรัทธาชาวอุบลราชธานีที่ใช้เทียนเป็นเครื่องพุทธบูชาถวายพระภิกษุสงฆ์ก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษาและได้มีการจัดขบวนแห่เทียนที่สวยงามจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันไฮไลท์ที่สำคัญในงานครั้งนี้คือการทำดอกเทียนเป็นตัวพญานาคทั้ง4ตระกูลคือตระกูลวิรูปักษ์ตระกูลเอราบดตระกูลฉัพพยาบุตรและตระกูลกันหาโคตมกะและยังมีการสอดแทรกลวดลายความเชื่อในเรื่องราวต่างๆของชาวอีสานเช่นลวดลายตุงยายแมงมุมเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวอีสานและประเทศอื่นๆในดินแดนอุษาคเนย์ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานจากวัฒนธรรมของผีพราหมณ์และพุทธที่หลอมรวมเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของภูมิภาคลวดลายภาพเขียนสีอุทยานประวัติศาสตร์ผาแต้มในอดีตชาวบ้านเชื่อกันว่าผาแต้มเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งเป็นแหล่งอาศัยของพูดผีปีศาจเป็นเขตต้องห้ามผู้ใดเข้าไปจะมีอันเป็นไปเรียกว่าภูผาแห่งความตายลวดลายผ้าขิดความเชื่อของชาวอีสานถือเป็นของสูงนิยมนำมาใช้เป็นของกำนันให้แก่ผู้ใหญ่ใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นการทอดกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชผ้าขิดจะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ที่เป็นของสูงอย่างหมอนผ้าปูกราบผ้าเบี่ยงหรือถ้าจะใส่กับเครื่องนุ่งห่มก็จะใช้เฉพาะท่อนบนเท่านั้นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมกิจกรรมแชะแอนแชร์เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษภายในงานการเที่ยวชมสัตว์ป่าในสไตล์จังเกิลพาร์คของสวนสัตว์อุบลราชธานีในแบบที่คุณชอบและรอบการแสดงความสามารถสัตว์ในรอบเวลา 11:00 น.และรอบเวลา 14:00 น.รอบการให้อาหารส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในรอบเวลา 11:30 น.และรอบเวลา 15:00 น.พลาดไม่ได้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ฟรีบัตรผ่านประตูโดยไม่หักเงินในบัตรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคม2562เท่านั้นและลูกค้า AIS กดรับสิทธิ์ส่วนลด 50% จนกว่าจะครบสิทธิ์เทียนบรรษาสวนสัตว์อุบลราชธานีครับเดี๋ยวเชิญเปิดงานด้วยกันครับขออนุญาตเชิญท่านหัวหน้าสวนผมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ